คงจะซื้อ Galaxy S 23 Ultra กันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะใครที่ซื้อไปแล้วนะคะสำหรับ S 23 Ultra Classify นะคะสปอนเซอร์ของเรานั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่กดลิงก์ที่หลุดมาไปตามนี้นะคะจะได้ลด 15% นะคะจัดไปนะคะอุดหนุนกันเยอะๆจะได้มีสปอนเซอร์เข้ารายการเราเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะไปดูกันดีกว่าว่า Classify ตัวนี้เขามีอะไรให้เราตื่นตาตื่นใจบ้างค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาพูดถึงเคสซีฟายเนี่ยนะคะจริงๆมาถึง10ปีแล้วนะคะแล้วก็เคสเนี่ยต้องถือว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าจริงจังอ่ะมนุษย์เราจริงจังกับสิ่งที่ชื่อว่าเคสเนี่ยเยอะมากๆนั่นดูเนี่ยซื้อเคสราคาไม่แพงมาเยอะสวยๆนั่นแหละนั่นล่างแหละมันอาจจะได้เปลี่ยนบ่อยนั่นก็จริงนะแต่ว่ามันพังง่ายเหลือเกินเดี๋ยวเปื่อยเดี๋ยวยุ่ยเดี๋ยวพังเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะคะมีกลิ่นอับอะไรเงี้ยคือมันมีแบบหลายๆอย่างที่มันก็เลยว่าต้องเปลี่ยนบ่อยๆก็เลยเสียเงินเยอะอยู่ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบที่มันปกป้องได้ด้วยนะคะดีๆนะคะแข็งแรงทนทานด้วยเนี่ยนะคะเคสซีไฟนั่นเองมาดูกันนะคะว่าเขาส่งอะไรมาให้ได้ดูนะคะโปรโมทให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันบ้างไปนี่คือของเคสทีฟายนะคะที่ส่งมาให้กับเรานะคะสามารถไปที่ casetify.com ได้เลยนะจ๊ะโอเคอันนี้เป็นเคสตัวแรกนะคะเคสทีฟายนั่นเองนะคะนี่แล้วก็มีข้างในนะคะจะบอกเลยว่าเป็นตัวของนี่นะคะ Eco Shock นะคะตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเขียนเลยว่าเคสนี้เนี่ยทำมาจากรีไซเคิลของเคสโทรศัพท์อีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นวัสดุรีไซเคิลนั่นเองมีความแบบสวยงามนะคะดีมากเลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่เครื่องผู้ชมได้ดูกันตอนนี้เราติดฟิล์มกระจกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีฟิล์มกระจกอยู่บางคนถามว่าดันไหมไม่ดันนะคะใส่ไปเลยตึงตึงตึงนี่นะคะแสดงหนานะคะแต่ว่าไม่มีการแบบดันกระจกออกมาแต่อย่างใดนะคะรวมถึงตัวเคสนะคะจะเห็นว่ามันยกขึ้นสูงเหนือตัวของกระจกมานิดหนึ่งเพื่อปกป้องนะคะให้กับตัวเครื่องของเรานั่นเองนะคะนี่ใส่แล้วข้างหลังก็คือนี่มาดูกันเห็นไหมอันนี้จะสูงกว่าระดับเลนนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวเท่านั้นเองอันแรกสวยมากนะคะอันนี้พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าไม่ดันแน่นอนนะคะ 100% ตัวนี้นะเขาบอกว่าผ่านมาตรฐานที่ชื่อว่า Eco Shock นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าแข็งแรงมากสามารถรับการตกกระแทกเนี่ยนะคะได้สูงถึง 3.5 เมตรเลยนะอันนี้ถือว่าสูงมากและยังผ่านมาตรฐานนะคะของ Military Standard ด้วยนะคะก็คือเป็นวัสดุที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะปกป้องได้รอบตัวอันนี้สวยให้ดูอีกรอบนึงให้ดูอีกรอบนึงเลยนะคะว่ามันมีความแบบปกป้องได้ดีจริงๆอันนี้นะเราชอบมากใช้แล้วดูดีมีชาติตระกูลมากโอเคเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันนะคะอันนี้เลยคือเขามีความน่ารักนะนี่นะคะเขาเลือกเคสมาให้นัดดุดได้น่ารักมากๆอันนี้หน้าเหมือนนัดดุดตอนผมยาวไหม กอดแมวตัวนึงโอเคนะคะตัวนี้ตึงว้าวเขาเขียนเลยนะคะนี่คือความโดดเด่นของเคสทีฟายก็คือการคัสตอมเคสนั่นเองนะคะก็คือเวลาเราเลือกลายหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะสามารถเลือกได้จากเว็บไซต์นะเดี๋ยวขึ้นทางนี้ให้นะคะเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปเลือกนะคะคัสตอมลายต่างๆได้เลยอันนี้เป็นจุดเด่นของเคสทีฟายอยู่แล้วก็คือจะแบบสามารถคัสตอมลวดลายได้มากมายนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะ this case was made for you นะคะนี่ก็คือเป็น passive voice อธิบายภาษาอังกฤษทำไมมันคือเคสเนี่ยถูกทำขึ้นมาเพื่อคุณนั่นเองนะคะด้านหลังก็เรามีลายตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลายคัสตอมแหละจริงๆมันก็คือตัวเดียวกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะเป็นลายคัสตอมที่ทางทีมงานนัดดุดเลือกให้มานะคะกับทางเคสทีไฟนั่นเองเมื่อใส่ปุ๊บก็จะน่ารักนะคะแบบนัดดุดนี่นะคะเรียบร้อยนะคะติดให้ดูเรียบร้อยว่าแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ดันกระจกแน่นอนนะคะนี่ปิดให้ดูเลยว่ารอบเนี่ยคือเนียบมากนะคะไม่ดันกระจกเลยแข็งแรงทนทานแข็งแกร่งนะคะแน่นอนอยู่แล้วผ่านไปแล้ว2อันนะคะคุณผู้ชมอันนี้คืออันที่3นะคะจะเป็นเคสแบบใสนั่นเองแต่รอบที่แล้วเนี่ยเรารีวิวเคสใสแบบใสทั้งอันไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันเราจะทำการแกะพลาสติกออกนะคะแบบนี้แล้วก็เอากระดาษออกแบบนี้นะคะดึงๆว้าวเฮ้ยอันนี้ดีว่ะข้างๆสวยมากเลยคุณผู้ชมดูสิข้างๆอะไรโว้นี่สวยเลยแหละแล้วก็ตัวเนี้ยข้างหลังจะเป็นแบบใสนะคะแต่ว่าข้างๆเนี่ยจะมีความแบบโปร่งแสงนิดนึงแล้วว่าสวยมากเลยแต่ลองใส่ดูหน่อยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราแกะนี่ออกนิดนึงแล้วกันนี่เป็นไงคุณผู้ชมฮ่าติดออกมาก็จะดูสวยงามนะคะอันนี้ดีกว่าที่อื่นๆที่เราชอบนิดนึงด้วยคือไอ้ขอบด้านข้างเขาเนี่ยมีความหนืดมือด้วยก็คือจับแล้วเนี่ยไม่ลื่นหลุดมืออันนี้พิเศษมากปกติเนี่ยเคสมันจะลื่นหลุดมือง่ายใช่ไหมคะแต่อันนี้ไอ้ขอบด้านข้างตัวเนี้ยเนี่ยนะคะมันมีความแบบหนึบมือมากอ่ะนี่เราบอกคุณผู้ชมไม่ถูกจริงมันจับแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันจะหล่นเลยจริงไอ้ขอบเนี่ยหนึบมากนะคะว้าวมากว้าวมากนะคะใครสนใจลืมนะคะไปกดที่ลิงก์นัดดุดให้ไว้นะคะลด 15% นะอันนี้นะคุณผู้ชมตั้งแต่จับมานะเราว่าอันเนี้ยสร้างสรรค์มากคือมันเป็นเคสยางใสก็จริงแต่ว่ามันมีความแบบหนึบมือมากๆเลยนะคะคือจับแล้วแบบไม่รู้สึกว่ามันจะลื่นหลุดมือได้เลยอ่ะเป็นเคสที่อันอื่นมันยังมีความแบบพลึดๆได้ใช่ไหมคะแต่อันนี้นี่คือแบบหนึบมากเลยว่ะอันนี้สำหรับคนที่ชอบเคสใสเราสั่งโทรศัพท์มาเป็นสีใช่ไหมเราก็ควรจะแบบโชว์สีอ่ะอันนี้สวยอันนี้ดี
แล้วก็หนึบมือมากเลยทีเดียวนะคะแต่เดี๋ยวให้ดูว่าตัวนี้ก็จะสามารถปกป้องได้รอบตัวเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยยกขึ้นมากันได้แบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตัวขอบเนี่ยมันยกขึ้นมาเหนือกระจกแบบนี้นะคะเพื่อปกป้องนะคะดีมากเลยโอ้แต่ผมจับมันหนึบมือจริงวันนี้โคตรดีเลยแต่ไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลยแต่ว่าแบบมันหนึบดีมากๆนะคะด้านล่างเนี่ยเห็นไหมคะแบบมีความแบบเข้าไปคือแบบโอ้ดีอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าค่อนข้างจะชอบมากนะคะยิ่งเวลาแบบโอ้นี่เวลาใช้งานกันอย่างเงี้ยโอ้เล่นเกมน่าจะหนึบมือมากเลยอันนี้นรุนให้10เต็ม10เลยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าเคสซีไฟมีแค่นี้แล้วก็บอกเลยว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่านอกจากเคส3ตัวนี้ที่วันนี้เราเนี่ยได้มารีวิวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันแล้วนะคะเคสซีไฟยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นมากนะคะก็คือเรื่องของการใส่ในตัวของสายคล้องนะคะเขามีชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวนรุษเนี่ยจะหยิบให้ดูนี่นะคะตึ้งนี่คือสลิงค่ะสลิงเนี่ยก็คือสลิงนะคะแล้วเขาก็จะมีสิ่งนี้ค่ะแต่แดนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เวลาที่เราเนี่ยใส่ลงไปในเคสใช่ไหมคะมันก็จะแบบสามารถที่จะใส่ตัวสลิงตัวนี้เกี่ยวลงไปได้เดี๋ยวทำให้ดูนะคะวิธีการนะวัยรุ่นทุกคนง่ายมากเราแค่นี่นะคะสมมติเอาของสเต็ปกี้แล้วกันอันนี้นะคะลักษณะของการทำก็คือนี่นะคะเราใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องเข้าไปแบบนี้นี่นะคะพอเราใส่เข้าไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้บางคนถามว่าใส่อย่างนี้ปุ๊บอ้าวพี่หนูยังชาร์จแบตได้อยู่หรือเปล่าได้สิจ๊ะยังชาร์จได้อยู่นะคะใส่แบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อนะคะเราก็จะเอาสิ่งนี้นะคะมาเกี่ยวแบบนี้ค่ะนี่นะคะเอ้เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคไหมอันนี้เราก็ไปห้อยคอได้นี่นะคะแล้วก็ห้อยคอแล้วเราก็ไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆนะคะถามว่าหลุดไหมแน่นอนว่าโอกาสหลุดนี่คือโหเราคิดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เราคิดว่ามันสร้างสรรค์มากนะมันเป็นวัสดุที่แบบดูง่ายๆดูแบบไม่มีอะไรแต่จริงมันผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วดูสิเห็นปะกระโดดกระโดดกระโดดเนี่ยอันนี้ไปเลี้ยงบาสเนี่ยคุณผู้ชมดูสิหนึบมากเลยแล้วมันก็จะสมมติว่าเราเนี่ยเราห้อยอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนดูตึ๊บอย่างเงี้ยมันไม่มีความแบบเป็นอะไรเลยอะคือแบบแข็งแรงมากอะนะคะวัสดุดีมากแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าโดนกระชากไปเลยไหมลองดูโดนกระชากนะหนึ่งของสร้างโอ้น่าจะคอหลุดก่อนนะโอ้เอาเรื่องอยู่นะคุณผู้ชมคือมันช่วยได้ระดับหนึ่งแน่ๆถ้าเทียบกันระหว่างสมมติเราเล่นใช่ไหมเราถือเล่นในมืออย่างนี้นี่คุณผู้ชมแล้วก็เล่นไปใช่ไหมแล้วสมมติมีคนมากระชากปุ๊บเนี่ยมันยากกว่าที่จะเป็นแบบมือเราเพียวๆแน่นอนอะแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าแบบมันจะไม่หลุดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือมันแข็งแรงแหละแต่มันทุกว่าจะหลุดไปทางข้างบนได้แต่ว่าปลอดภัยกว่าการถือมือแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อาจจะต้องการใช้พวกนี้เนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเคโหคุณผู้ชมเมื่อกี้นะดุดดึงเยอะเกินมึนคอเลยอะแบบเหมือนต้นเอาว่ามันแข็งแรงระดับที่แข็งแรงก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเคสซีไฟนะอย่างที่บอกว่าเขาสามารถคัสตอมลายนะคะได้แบบนี้นะขึ้นทันนี้ก็ได้นะคะสามารถคัสตอมลวดลายต่างๆได้นะคะมากกว่า 1,000 แบบเลยซึ่งเราสามารถไปเลือกนะคะตามที่เราต้องการได้นะคะหรือจะคัสตอมมาเป็นแบบของสเต็ปกี้แบบนี้นะคะก็ทำได้เช่นกันนะคะเรียกได้ว่ามีแค่คนเดียวแน่นอนสำหรับลายคัสตอมแบบนี้นะคะใครสนใจนะดูทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะอย่าลืมไปใช้ด้วยเพราะว่าลดตั้ง15% เนี่ยดังนั้นนะคะก็ถ้าอุดหนุนเยอะๆเนี่ยนะคะเคสซีไฟก็จะมาเป็นสปอนเซอร์เราเยอะๆนะจ๊ะไหนๆก็ซื้อแล้วนะซื้อผ่านลิงก์เราสักนิดนึงแล้วกันลด 15% ค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับณดุจด้วยนะคะอันนี้นะคะน่ารักมากเลยอะแต่ละอันแต่ว่าเราชอบนี้มากเลยอะนะคะเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย โอ้โหคุณดูคือมันปรับสูงต่ำได้ด้วยวะดีจังเลยอะเนาะมันแข็งแรงมากเลย